ก็คำถามต่อมาของพี่ไอศครีมมี่นะคะเวลาคนเช่าออกต้องซ่อมห้องกี่บาทครับแล้วแต่แล้วแต่ดวงแต่ความเงินคืออย่างอย่างเจออะไรมาบ้างอ่ะเล่ามาสิคือผมไม่เจอไม่อยากพูดเลยเอาไปว่าผมเห็นของเพื่อนอ่ะคือเปลี่ยนวอลทั้งห้องโอ้ no มีเปลี่ยนวอลทั้งห้องมีโซฟาทั้งโซฟาก็คือต้องยกออกไปเลยประมาณนั้นครับแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้มันห้องไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากก็ยังค่อนข้างโอเคหน่อยก็จะคิดมูลค่าก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทก็พอดีกับที่มาจำไว้เลยครับก็คือหักมาจำได้แล้วก็คุยกันแอบไม่ดูเรื่องด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องหักมาจำเข้าไปครับของจิ๊บตอนนั้นเนี่ยแอบรีโนเวทเยอะด้วยความที่อาจจะเป็นห้องที่เป็นแอร์แบบคอนซีลท้ายคือเป็นแอร์ฝังฝ้าแล้วมันค่าแมนเทนแนนซ์มันสูงมากเราอาจจะซื้อมาหลายปีคือซื้อคอนโดมือ2อ่ะนะคะแล้วมันเกิน7ปีแล้วอะคือคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ 5,000 6,000 แล้วก็ตัวแมนเทนแนนซ์อะไรมันค่อนข้างเยอะนิดนึงอะค่ะก็จะโดนไปเยอะแล้วก็ความพีคที่สุดตอนนั้นก็คือผู้เช่าเหมือนไม่แจ้งว่าน้ำมันซึมเข้ามาในลามิเนตแล้วมันทำให้ลามิเนตบวมโอ้ไม่หมดเดียวนะข้างล่างนี้ลามาเลยเพราะมันไม่ขึ้นลายอย่างเดียวคือมันบวมมาแล้วก็คือมันทำให้ไม้มันหดเราก็เลยต้องแบบว่าต้องบอกเขาตรงๆว่าจริงๆถ้าคุณพังปุ๊บเราต้องรีบแจ้งเพื่อไม่ให้มันลามไปทั้งห้องปรากฏห้องจิ๊บมันห้องใหญ่ด้วยไงประมาณ1นอนแต่เป็น70ตารางเมตรอย่างเงี้ยมันก็เลยเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นกระเบื้องยางแล้วก็เหมือนยกพื้นขึ้นสูงนิดนึงก็ซ่อมไปเยอะเหมือนกันหลายหมื่นนะคะอันนี้ก็คือที่โดนมาเนาะแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยจะซ่อมเยอะไม่เยอะขึ้นอยู่กับสภาพของห้องนะคะสนใจซื้อและลงทุนอสังหากับราคาและโปรโมชั่นที่ดีที่สุดกับอสังหาเรื่องจิ๊บติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยค่ะ